เนี่ยแล้วก็จะมีลูกปืนรองรับตรงนี้เห็นไหมรับเฟือง1จุดนะลูกปืนรับเฟือง1จุดนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเห็นลูกปืนอีกลูกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเฟืองมันจะรับอยู่2จุดตรงนี้เลยเนี่ยแหละเป็นต้นเป็นสาเหตุที่ทำไมมันแข็งแรงนะสวัสดีนะทุกท่านนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องนักรบงบน้อยนะครับผมวันนี้นะบิ๊กจะมารีวิวตัวลอกวูมนะครับ WX200 นะครับผมเนี่ยแล้วก็จะมีลูกปืนรองรับตรงนี้เห็นไหมรับเฟือง1จุดนะลูกปืนรับเฟือง1จุดนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเห็นลูกปืนอีกลูกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเฟืองมันจะรับอยู่2จุดตรงนี้เลยเนี่ยแหละเป็นต้นเป็นสาเหตุที่ทำไมมันแข็งแรงนะพวกช็อตชาร์ปแบบนี้นะแล้วก็พวกลอกแพงๆหลังๆก็จะนิยมแบบนี้นะเพราะมันจะแข็งแรงอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวแกต่อเนาะตัวน็อตนะเห็นไหมครับตัวน็อตเห็นไหมมันจะเป็นเกลียวละเอียดนะทุกรูเลยนะเกลียวละเอียดหมายความว่าลายหมายความว่ามันขันเข้ากับเห็นไหมตัวรูเนี่ยมันเป็นโลหะเห็นไหมครับเนี่ยยิ่งแข็งแรงเข้าไปใหญ่เคยสังเกตไหมพวกลอกที่แบบเป็นเกลียวแบบหยาบมันจะขันเข้าไปกับพลาสติกมันจะใช้ไปถอดเข้าออกนานๆเนี่ยเกลียวมันจะรูดแต่อันนี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเป็นเกลียวเป็นโลหะหมดเลยนะอันนี้คือข้อดีอีกอันหนึ่งคือแบบเจ๋งอะ500กว่าบาทแล้วแบบสุดยอดตัวนี้ตัวยอดฮิตมาดูข้างในกันต่อนะครับนี่ลูกปืน1 2แล้วนะลูกปืนกันกลับอีก1เป็น3นะครับ3แล้วนะแล้วนี่อีก4นะนี่5แล้วนะ5แล้วนะครับสเปคเขียน5นะนี่5แล้วนะแล้วเมื่อกี้เห็นข้างในเนี่ยเป็น6นะเนี่ยเป็น6เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวมานับตอนท้ายนะครับผมก็นี่ครับถ้าใครเคยแกะลอกไดว่านะคุณจะแกะตัวนี้แล้วคุณจะร้องว้าวเลยอะเหมือนเป๊ะเลยอ่ะก๊อปมาชัดๆเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้เขาเรียกลองชาร์ปนะลองพิเนียนนะคือพิเนียนนะปกติพิเนียนแปลว่าเฟืองขับนะปกติมันจะยาวแค่นี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้มันจะต่อเพาขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อมารับกับลูกปืนตัวนี้อีกรอบหนึ่งมันก็ทำเลยทำให้เฟืองเนี่ยนิ่งมากพอเฟืองมันนิ่งไม่ค่อยขยับอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยขยับนะมันก็จะทำให้เฟืองเนี่ยขึ้นมือยากเพราะเฟืองมันจะรับกันตลอดเวลามันก็จะแข็งแรงเนาะเนี่ยครับแล้วก็มาดูต่อเนี่ยเสาเห็นไหมเป็นเสาทองเหลืองเลยแข็งแรงแน่นอนเห็นไหมครับเสาทองเหลืองเลยแข็งแรงแน่นอนแม้ดูเฟืองพิเนียนคือเห็นแล้วรู้ว่ามันเป็นลอกแพงแต่มันดันขาย500กว่าบาทเนี่ยลูกปืนอีกลูกหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวนับตอนท้ายเนาะแล้วก็เนี่ยชุดกลไกทั้งหมดเนี่ยเป็นเหล็กพับเห็นไหมครับเป็นสแตนเลสพับนะเป็นสแตนเลสพับเพราะว่าถ้าเป็นสแตนเลสพับเนี่ยคือแข็งแรงแน่นอนนะมันจะมีเหล็กมันมีหลายแบบนะมีเป็นเหล็กรอหรือเป็นอะไรนะซึ่งหลังๆลูกลอกสมัยใหม่ก็จะเป็นพลาสติกหมดแล้วนะเพื่อลดน้ำหนักหรืออะไรของเขาก็ว่าไปนะแต่ว่าเนี่ยสำหรับสายถึกเขาไม่สนใจน้ำหนักอยู่แล้วเนาะนี่แหละโลหะพับเนี่ยแข็งแรงสุดนะครับเฟืองหนามากเลยเห็นไหมแล้วก็เป็นเฟืองไม่ใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นรอบ6รอบ 6.3 นะทีเนี้ยพอเป็นแบบเนี้ยเฟืองก็จะแข็งแรงอีกรอบไม่เร็วมากเฟืองก็จะแข็งแรงขึ้นไปอีกนะถ้ายิ่งรอบเร็วอ่ะเฟืองมันจะยิ่งพังง่ายนะครับทีเนี้ยถ้าสายถึกก็ต้องอย่างเงี้ยแหละอันนี้ถ้าเบรกนะก็ธรรมดานะครับ1ชั้นก็สเปคเขาก็คือเบรก7กิโล1ชั้นนะมีแค่ชั้นเดียวนะข้างหลังก็ไม่มีนะหรือมีหรือ1ชั้นมีตรงนี้อีกอันนึงมีตรงนี้กันนะก็2ชั้นแล้วดูดิกลไกอ่ะ
ไปหาดูดิลอกแพงๆอ่ะคล้ายๆอย่างนี้แหละนะลอกแพงๆสมัยก่อนที่ทนๆนะก็ไม่มีอะไรอ๋อเดี๋ยวผมขอเช็คตัวเสาให้ดูนะว่ามีลูกปืนอีกไหมแกะเฟืองนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นที่รองหนอนนะเป็นบูทนะบูททองเหลืองนะไม่ใช่พลาสติกนะครับผมแล้วก็น่าจะถอดอัปเกรดได้นะใครอยากใส่ลูกปืนเพิ่มนะแต่ว่าจุดตรงเนี้ยไม่แนะนำให้ใส่ลูกปืนหรอกเพราะว่ามันจะโดนน้ำบ่อยเนี่ยน้ำพวกเศษสกปรกเนี่ยมันจะเข้าทางนี้น้ำโคลนอะลูกปืนตัวนี้มันจะเสียง่ายถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเป็นลูกปืนเกรดดีมากๆเลยมันจะได้ทนนะถ้าไม่มีตังค์ซื้อเกรดดีๆก็เนี่ยใช้ที่เขาให้มาดีละนะครับมีเฟืองเตะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสาข้างในมีลูกปืนอีกไหมนะครับเห็นไหมว่าเนี่ยกลไกเขาเป็นเหล็กโลหะพับหมดเลยโลหะพับอะดีกว่าโลหะหล่ออยู่แล้วนะโลหะหล่อจะไม่เหนียวเท่าโลหะหล่อมันแข็งแต่เปราะนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นบูทนะแต่เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นลูกปืนได้โอเคเดี๋ยวประกอบกับนะครับผมก็สรุปแล้วลูกปืนทั้งหมดก็จะมีคือนี่นะตรงฝานี้นะมีที่รับเฟือง1อันมีตรงรับแกนอีก1เป็น2นะครับแล้วก็อันนี้เป็น3นะแล้วก็มีนี่ที่สปูนอีกเป็น4นะครับผมแล้วก็ฝานี่เป็น5นะตรงไหนอีกอ๋อมีตรงนี้อีกครับรวมเป็น6ทั้งหมดก็6ลูกปืนนะครับผมเดี๋ยวประกอบก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับผมก็สเปคประมาณนี้เป็นตัวน่าใช้ตัวหนึ่งนะครับสำหรับน้าๆงบน้อยนะแล้วก็ชอบแบบงานถึกๆนะงานชัดโดงานโหดๆหรืองานตีเหยื่อใต้น้ำนะเพราะว่าเหยื่อใต้น้ำอ่ะถ้าไปเล่นรอบเร็วมากอ่ะมันจะขึ้นมือง่ายนะครับตัวนี้รอบต่ำด้วยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับผมคุ้มฟู่โอเคแล้วก็กลไกข้างในเห็นแล้วไว้ใจได้แน่นอนเพราะว่าเหมือนพวกลอกแพงๆเลยนะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมมีของแต่งด้วยแล้วก็ทรงเนี่ยคลาสสิกมากก็ฝากวูฟมอนสเตอร์ไว้ด้วยนะครับผมกดสั่งซื้อที่ตะกร้าได้เลยนะครับผมลื่นมือมากนะแข็งแรงแน่นอนครับผมขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ